ในยุคของท่านเอกที่ตอนนั้นเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตคู่ชิงของท่านชิงทั้งสองรอบคิดว่าภาพวันนั้นมันซ้ำกับวันนี้ไหมครับคงไม่ต่างครับเพราะว่าบริบทของกฎหมายที่แต่งตั้งผบ.ตร.เป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับเดิมท่านนายกรัฐมนตรีนะเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการที่เสนอชื่อเพราะฉะนั้นในบริบทของกฎหมายตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นอาวุโสอันดับหนึ่งเหมือนกันแล้วคนที่ได้ก็เป็นอาวุโสลำดับ5เนี่ยสถานการณ์ไม่ใช่ครับในปีแรกเนี่ยปี57เนี่ยก็ผมอาวุโสอันดับ1อาวุโสอันดับ3คือท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอันนั้นรอบแรกพอปี58เนี่ยผมก็ยังเป็นอาวุโสอันดับ1แล้วก็ท่านจักรทิพย์เป็นอาวุโสอันดับ5เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรที่เชื่อมโยงมาถึงวันนี้ไหมครับถ้าพูดถึงแง่ของความอาวุโสที่ตอนนั้นจริงๆท่านก็มาเต็งหนึ่งคงไม่มีความเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าคนละเหตุการณ์คนละสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่าเป็นสถานบ้านเมืองในช่วงปฏิวัติแล้วนะฮะใหม่ๆช่วงคสช.ก็คงจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองท่านมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงานเรื่องความมั่นคงครับน่าจะเป็นผบ.ตร.ได้ดีเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ท่านรู้สึกไม่เป็นธรรมไหมครับตอนนั้นก็เป็นธรรมดาครับก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแต่ว่าก็อย่างว่าเราก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ยอมรับอะไรอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่มีขนาดนั้นนะครับครับเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการตอนนั้นก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ไปฟ้องศาลปกครองอะไรครับก็อย่างว่าข้อจำกัดในการดำเนินการตามกฎหมายตอนนั้นพอจะฟ้องเสร็จผมก็เกษียณแล้วมันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ก็เป็นที่ทราบนะครับจริงๆแล้วในปีแรกเนี่ยผมก็ได้รับการติดต่อนะครับครับให้ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นครับนะครับให้ไปเป็นอธิบดี DSI ซึ่งผมก็ปฏิเสธเพราะว่าผมก็คิดว่าชีวิตราชการผมเนี่ยผมอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับเกือบ40ปีนะมีความผูกพันคุ้นเคยกับระบบการทำงานแล้วก็พี่น้องในหน่วยงานนี้ครับก็ปฏิเสธไปครั้งแรกแล้วก็พอในปีที่2ก็ได้รับการเสนออีกเช่นกันนะครับครับครั้งแรกนี้ได้รับการเสนอก็ตำแหน่งก็คงวนเวียนอยู่ในเรื่องความมั่นคงนะครับได้รับการเสนอให้ไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับผมก็ปฏิเสธครั้งแรกนะครับก็ปฏิเสธไปตอนนั้นก็ต้องเรียนตรงๆก็คิดจะลาออกเหมือนกันเพราะว่าเหลืออีกปีนึงแล้วก็ท่านจักรทิพย์นะครับที่มาเป็นผู้บังคับบัญชาผมคิดว่าจะได้ให้น้องได้ทำงานได้เต็มที่ได้รับความเมตตาจากท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเสนอให้ผมไปเป็นปลัดสำนักนายกทำไมฝ่ายการเมืองเขาคิดว่ามีตำแหน่งบางตำแหน่งที่พอจะให้รองผบ.ตร.ย้ายไปอยู่ตรงนั้นก็คงเป็นมุมมองในทางที่จะคอมเพนเซตคือชดเชยให้ครับเพราะว่ามันชดเชยกันได้จริงเหรอฮะคงไม่จริงฮะคงไม่ได้ครับเพราะว่ายกตัวอย่างแน่นอนผมเป็นตำรวจมาตั้งชีวิตครับตำแหน่งสุดท้ายที่อยากจะดำรงตำแหน่งก็คือตำแหน่งสูงสุดที่เราจะทำได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นไปอยู่หน่วยงานอื่นเนี่ยก็ไปยิงแล้วก็ไปปิดขัดขวางความเจริญของคนในหน่วยเมื่อกี้เราคุยกันถึงเกณฑ์เลือกผบ.ตร.เนี่ยถามท่านทำไมถึงกล้าที่จะยืนในจุดยืนเป็นเสียงเดียวที่ไม่โหวตผ่านชื่อของรองต่อศักดิ์ต้องเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องความกล้าหาญอะไรก็เป็นเรื่องที่ผมต้องแสดงจุดยืนนะครับในเรื่องของการพิจารณาในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผมเมื่อเริ่มขบวนการในเรื่องของการดำเนินการวาระประชุมเรื่องแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กรุณาแต่ละท่านนะครับครับได้แสดงความคิดเห็นได้สอบถามได้สอบทานทั้งหลักเกณฑ์ทั้งข้อกฎหมายในส่วนผมก็เลยมีโอกาสได้นำเรียนที่ประชุมนะครับเห็นภาพเลยเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็ถ้าจะภาษาที่พูดแล้วเข้าใจง่ายคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคือฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กฎหมายตำรวจบริบทกฎหมายทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ท่านนายกได้คัดเลือกครับแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรโหวตครับก็เป็นการโหวตโดยเปิดเผยนะทุกคนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจครับยกมือก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวมาก่อนว่านายกจะตัดสินใจยื้อเลื่อนไปก่อนแล้วให้รองรอยเนี่ยรักษาการอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับเรื่องการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายอีกบทบัญญัติหนึ่งอีกหมวดหนึ่งก็คือเรื่องรักษาการทั้งนี้ในส่วนนั้นก็ตรอไม่เกี่ยวนะครับถ้าท่านถ้าสมมุติว่าจะใช้ทางเลือกนั้นนะครับครับก็เป็นอีกเรื่อง
ท่านเดาใจนายกได้ไหมทำไมนายกถึงเลือกมาทางนี้ไม่เลือกที่จะเลื่อนแต่เลือกที่จะลงมติต้องเรียนตรงๆฮะเดาใจท่านไม่ได้เลยไม่ทราบจริงๆเพราะว่าส่วนตัวผมก็เพิ่งรู้จักท่านเป็นครั้งแรกก่อนเข้าห้องประชุมท่านเดินทางมาถึงก็โดยมารยาทแล้วก็เข้าไปแสดงตัวนะครับไปสวัสดีท่านแนะนำตัวเองก็พูดคุยกับท่านแล้วก็ไม่ได้สอบถามอะไรเรื่องพวกนี้เพราะโดยมารยาทท่านก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ก็คงเป็นเรื่องที่ท่านควรจะต้องแจ้งควรจะบอกเราเองว่าอะไรเป็นอะไรกตร.ส่วนใหญ่ล่ะเขาเห็นแนวทางเป็นยังไงก่อนที่นายกจะเลือกเดินทางนี้ครับจริงๆเขาอยากเดินต่อกันไหมหรืออยากจะให้รองรอยเนี่ยรักษาการไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมก็อย่างที่เรียนฮะเรื่องการรักษาการเป็นดุลพินิจของท่านนายกคนเดียวฮะคณะกรรมการกตร.ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรียกได้ไหมว่าการประชุมที่นายกคือจุดเปลี่ยนก็จุดเปลี่ยนจากที่มีข่าวเนี่ยผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่ทราบว่ามีข่าวอย่างที่พูดกันหรือเปล่าเรื่องตั้งรักษาการอะไรนี่ครับแต่นายกเองได้พูดโน้มน้าวในที่ประชุมกตร.ไหมถึงเรื่องของการโหวตเลือกเรียนตรงๆนะครับในที่ประชุมท่านนายกเนี่ยท่านทำตามกฎหมายระเบียบขั้นตอนทุกประการเลยครับเพราะท่านก็บอกว่าท่านก็เพิ่งเข้ามาสัมผัสกับตำรวจเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นท่านก็จะฟังตามที่ฝ่ายท่านผบ.ตร.หรือฝ่ายเลขาเนี่ยเราก็จะมีการไกด์ไลน์ท่านนะครับท่านเข้ามาก็1 2 3เป็นรูทีนครับท่านไม่ได้มีอะไรที่จะไปพูดจาโน้มน้าวอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายถ้านายกต้องเป็นคนตัดสินใจแบบนี้ต่อให้มีเกณฑ์อาวุโส 50% ความสามารถ 50% เป็นการตอกย้ำหรือเปล่าว่าสุดท้ายตำรวจก็อยู่ใต้กันเราก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็มีการพูดจาประเด็นนี้กันมากมายพอสมควรในตอนที่เราพยายามจะแก้ไขพรบ.ตำรวจแห่งชาติครับที่จริงก็เป็นโจทย์ที่มีมายาวนานแล้วว่าเนี่ยเราทำไงที่จะไม่ให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงครับเพราะที่เป็นมาเนี่ยตั้งแต่จนถึงปี57เนี่ยก็แน่นอนนะครับก็นายกก็ยังเป็นประธานกตช.เรื่องนายกเนี่ยก็สุดท้ายก็แก้ไม่ได้เพราะคนที่จะเสนอกฎหมายตัวนี้คือนายกรัฐมนตรีครับถึงแม้ตอนนั้นก็คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีช่วยระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ไปไม่ได้ถึงจุดนั้นก็คงต้องยอมรับนะครับว่าตำรวจเนี่ยยังเป็นไม้เป็นมือที่สำคัญให้กับผู้มีอำนาจทางการเมืองอยู่ในระดับหนึ่งให้มัน 100% มันอย่างต่างประเทศทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็คงจะพูดไม่ได้อย่างนั้นจริงๆท่านเป็นตำรวจนายหนึ่งที่อยากเห็นตำรวจแยกจากการเมืองใช่ไหมครับแน่นอนครับผมว่าไม่ใช่ผมนะครับตำรวจทุกคนในเวลานี้อดีตผู้กำกับชาก็ยังพูดวนเวียนอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งมันยังทำไม่ได้นะครับด้วยข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่คือคนแก้คือตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเมืองและการแก้ไขไม่ให้เขาเป็นแล้วให้ไปตั้งคนอื่นเป็นก็ไม่มีใครแก้ได้ทันทีนี่เป็นข้อเท็จจริงนะฮะ